โอเคครับก็คอนโทรลบอร์ดของวิลเลียมนะครับเสร็จสิ้นใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็จะถ่ายวิดีโอให้ดูอย่างแรกนะครับตัวบอร์ด Arduino ตัวใหม่บอร์ดใหม่ไอ้ของเก่าพังไปแล้วนี่ก็มาทำใหม่เพิ่งทำเสร็จนะครับแล้วตัวนี้เป็นRadio RX Converter นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวเตโร3แกนมีเซอร์โวตัวหนึ่งนะครับมีสปีดคอนโทรลเลอร์ของ Copy King 25แอมป์นะครับต่อเข้ากับ I2C ตัวนี้ทำเองนะครับ I2C มีสาย Connect Disconnect ได้ถ้าเกิดดึงออกก็จะกลายเป็นสปีดคอนโทรลเลอร์ธรรมดาต่อเข้ามอเตอร์นะครับมีทั้งหมด3ตัวสปีดคอนโทรลเลอร์ก็มีทีมเข้าวิทยุนะครับคราวนี้จะมาเริ่มต่อกันอย่างแรกสำคัญนะครับว่าต้องต่อให้ถูกนะครับอย่างแรกตัวไจโรเสียบเข้าปุ๊บตัววิทยุนะครับเสียบเข้าตรงนี้โซโวคอนโทรลหางนะครับโซโวคอนโทรลหางเสียบปุ๊บพาวเวอร์นะครับสำคัญพาวเวอร์ต่อยถูกก็คราวนี้ก็ต่อจากตัวสปีดลำโทนนะครับเดี๋ยววางก่อนต่อเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็มาเปิดที่วิทยุเปิดวิทยุก่อนดึงเสาขึ้นเปิดวิทยุปึ๊บวิทยุละ10แวตต์นะครับนะครับจะมีเสียงดังขึ้นไฟขึ้นครับทุกอย่างไฟปกติครับคราวนี้เราก็จะมาลองดูว่ามันสั่งการไปที่มอเตอร์สามตัวแต่มอเตอร์มันจะดิ้นนะครับวิทยุเราก็สวิตช์ออนตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์3ทางนะครับเปิดนะครับจะดิ้นงานนะครับ3ตัวก็สรุปว่าบอร์ดตัวนี้ใช้ได้นะครับรวมถึงไอตัว I2C ตัวนี้ก็ใช้งานได้ก็มีใบที่เหมาะสมที่ทางคุณเลือกเขาเล่นใช้เล่นนะครับเป็นใบ Max Prop Max Prop นี่เป็นใบ 10x45 คู่หนึ่งหมุนทางปกติกับหมุนทางกับทางนะครับคู่หนึ่งประมาณ5เหรียญนะครับก็ผมซื้อมาเยอะจะลองถามดูโอเคครับ
ก็ชุดนี้ที่จะได้รับไปก็คือตัวบอร์ดตัว I2C แล้วก็ตัว Speed Controller ของ Hobby King นะครับแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวโพสต์ YouTube ให้ดู